วัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาเนชั่นทันข่าวเที่ยงนะคะวันนี้เราพบกัน18กรกฎาคม2566อยู่กับเรา2คนค่ะคุณอติชาติวงศ์วุฒิวัฒน์ดิฉันสุภวรรณโตค่ะครับ วันนี้18แล้วท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้19นะครับวันนี้จริงๆก็มีการพูดคุยกันก่อนเพราะพรุ่งนี้น่าจะวุ่นแล้วก็คงวุ่นแน่ๆวันนี้ก็คงคุยกันวันนี้มีคุยกระทั่งแบบว่าในฝั่งของพรรคร่วมเองโดยมีท่านวันนอด้วยแล้วเสร็จปุ๊บก็ต้องย้ายวงไปอีกเป็นการประชุม3ฝ่ายเพราะพรุ่งนี้ฮะเขาสรุปแล้วน่าจะเสนอชื่อคุณพิธา เสนอมาแน่นอนต้องมีคนบอกข้อบังคับการประชุมข้อ41เสนอซ้ําไม่ได้ก็ต้องมีการถกเถียงกันอีกแต่รัฐธรรมนูญไม่ห้ามเพราะฉะนั้นอะไรจะใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ก็น่าจะเสนอได้ถ้าจะเสนอได้หลายคนบอกอาจจะมีคนไม่สบายใจไม่พอใจอาจจะ walk out เพราะฉะนั้นฮะวันนี้เนี่ยคงต้องคุยกันไม่อย่างนั้นพรุ่งนี้ไอ้ที่13ว่าเดือดพรุ่งนี้จะเดือดกว่านะแล้วไอ้แท็กติกทางการเมืองทั้งหลายที่ทั้งควรจะมีและไม่ควรจะมีอาจจะได้เห็นมากกว่าวันที่13เพราะวันนั้นลองเชิงพรุ่งนี้ของจริงฮะเนี่ยค่ะคุณผู้ชม1วันก่อนจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่2พรุ่งนี้นะคะ19กรกฎาคมเห็นบอกวันนี้ประชุมกันหลายวงอ่ะเมื่อเช้านี้คุณพรเพชรเรียกเหล่าบรรดาสวประชุมนะคะจากนั้นอาจารย์วันนอถกกับเหล่าบรรดา3วิปนะคะมีฝ่ายวุฒิสภามี8พรรคร่วมมี10พรรคการเมืองนะคะแล้วตามรายงานบอกประมาณช่วงบ่ายๆเดี๋ยวก้าวไกลจะมีการนัดรวมพลสสของก้าวไกล151คนคุยกันอีกรอบก่อนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้ด้วยเดี๋ยววันนี้ชวนคุณผู้ชมตามติดกับเรานะคะมีบทวิเคราะห์การเมืองร้อนๆมาฝากกันด้วยค่ะร้อนจริงท่านผู้ชมฮะ แล้วพรุ่งนี้ก็ไม่รู้นะจะจบหรือเปล่าแล้วถ้าจะจบจะจบสวยไหมไม่รู้จริงๆฮะพรุ่งนี้ต้องบอกก่อนพรุ่งนี้เราก็เป็นรายการพิเศษเหมือนวันที่13เหมือนกันนะครับก็จะมาติดตามให้ครบทุกช่วงเลยจะบอกทะเลาะกันถกเถียงกันไปถึงไหนแล้วใครพูดอะไรบ้างนะฮะแล้วมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนเขาจะแท็กติกอะไรกันแล้วก็เดี๋ยวมีนักวิเคราะห์มาร่วมกับเราด้วยคุณผู้ชมคะ1วันก่อนจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่2พรุ่งนี้นะคะ19กรกฎาคมวันนี้มีการประชุมกันหลายวงค่ะ1ในนั้นอาจารย์วันนอนะคะนั่งเป็นประธานการประชุมถกกันเลยนะคะ3วิปมีฝั่งของวุฒิสภามีฝั่งของ8พรรคร่วมรัฐบาลรวมไปถึง10พรรคการเมืองเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยหลายคนจับจ้องการประชุมรอบนี้นะหวังว่าการประชุมรอบนี้จะจบได้ด้วยดีและพรุ่งนี้จะไม่มีเรื่องวุ่นๆตามมาคุณผู้ชมไปดูกันนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่นักข่าวเราเก็บภาพมาฝากแล้วค่ะทางคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตฐานะคะประธานสภาผู้แทนในฐานะประธานการประชุมหารือผู้แทนจากพรรคการเมืองคือจะมีทั้ง8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล10พรรครัฐบาลรักษาการปัจจุบันรวมไปถึงฝ่ายวุฒิสภานะคะอย่างที่บอกไปละค่ะหาแนวทางในการประชุมนะคะพรุ่งนี้โหวตนายกรอบที่2คือก่อนหน้านี้ถูกตั้งคำถามว่าคุณพิธาสามารถเสนอชื่อเข้ามาเป็นครั้งที่2ซ้ำได้หรือเปล่าเพราะว่าถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าสามารถเสนอชื่อซ้ำได้หรือไม่เพราะถ้าไปเปิดดูตามข้อบังคับการข้อบังคับข้อ41นะคะระบุบอกว่ายัตติอะไรที่ตกไปแล้วห้ามเสนอซ้ำในสมัยประชุมเดียวกันเว้นแต่ยัตติที่ยังไม่มีการลงมติหรือยัตติที่ประธานสภาอนุญาตเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วรวมไปถึงการกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายของแต่ละฝ่ายก่อนจะลงมติเลือกนายกนะคะคือรอบที่แล้วเนี่ย6ชั่วโมงใช่ไหมคะสว2ชั่วโมงสสรวมกันอีก4ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวคงมาคุยกันว่าพรุ่งนี้ว่ายังไงรวมไปถึงการบรรจุวาระการประชุมสภาแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272ซึ่งก้าวไกลเนี่ยยื่นประธานไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องการจะไปปิดสวิตช์สวในการลงมติเลือกนายกเนี่ยค่ะนี่เป็นการประชุมของวิป3ฝ่ายแล้วเดี๋ยวบ่ายวันนี้ค่ะตามรายงานก้าวไกลจะนัดประชุมสสของพรรคด้วยทุกคนเลยค่ะ151คนที่สภาเตรียมความพร้อมก่อนจะลงมติเลือกนายกพรุ่งนี้นะคะแล้วเห็นบอกมีการเตรียมยื่นร่างกฎหมาย7ฉบับต่อประธานสภาผู้แทนนะคะมีเรื่องของการปฏิรูปกองทัพปิดช่องทุนผูกขาดเพื่อจะให้สภานั้นพิจารณาตามที่ก้าวไกลมีการหาเสียงเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะท่านผู้ชมครับวันพรุ่งนี้เนี่ยเรายังไม่รู้นะว่าจะเป็นแบบไหนแต่คือ8พรรคร่วมเขาไปคุยกันว่าอยากจะเสนอคุณพิธารอบ2ประเด็นมันมีอยู่ว่า1คือจะได้คุยไหมเพราะก็มีข่าวบอกว่าพรุ่งนี้ก็มันจะมีข่าวหรอกมันตารางออกมาชัดแล้วศาลท่านก็จะคุยการประชุมกันว่าจะรับหรือไม่รับเรื่องที่ร้องคุณพิธาแล้วถ้ารับจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมซึ่งมันเคยมีแนวทางที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนว่าพอมีการตีความเรื่องตำแหน่งเนี่ยนะฮะก็คือหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วหลายคนก็คือโดนไปก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้น1จะได้ประชุมเนี่ยจะมีเหตุวุ่นวายไหมรอศาลท่านวินิจฉัยก่อนหรือเปล่า2คือถ้าเกิดสมมติว่า
วินิจฉัยแล้วไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือว่าอาจจะยังออกมาไม่ทันมีการประชุมก่อนก็ตามเสนอชื่อคุณพิธาได้ไหมจะเอาข้อบังคับการประชุมข้อ41มาพูดหรือเปล่าว่าเสนอซ้ำไม่ได้3เสนอไปแล้วต่อให้เสนอได้อีกถ้าเสนอซ้ำอีกเนี่ยจะมีการโหวตไหมหรือจะมีใคร walk out ไหมถ้าเกิดเอาองค์ประชุมครบอีกโหวตมาเนี่ยจะได้คุณพิธาไหมเพราะก็บอกอีกว่าสว13เสียงดีไม่ดีรอบนี้อาจจะน้อยกว่าเดิมกลายเป็นอุปสรรคขวากหนามกลายเป็นประเด็นที่ต้องติดตามพรุ่งนี้วันเดียวในหลายเรื่องฮะไปถามคุณชัยธวัฒน์หน่อยในฐานะเลขาธิการพรรคแล้วก็ในฐานะที่เป็นคนที่ประสานงานในพรรคร่วมด้วยเนี่ยนะครับคุณชัยธวัฒน์ก็มั่นใจฮะยังไงก็เสนอคุณพิธาเป็นรอบที่2แน่แล้วก็เรื่องมาตรา272อยากจะปิดสวิตสวกันไปเลยอ่ะตอนนี้หลายพรรคที่เป็นพรรคร่วมก็บอกว่าโอ๊ยไม่เอาหรอกไม่ได้อยู่ใน MOU ไม่ได้คุยกันมาก่อนสุดท้ายกลายเป็น272ต้องไปประเด็นส่วนตัวของก้าวไกลไปอีกเดี๋ยวลองฟังก่อนฮะคุณชัยธวัฒน์ว่ายังไงบ้างความชัดเจนจากที่ประชุมฮะผมคิดว่าเราชัดเจนนะครับว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จให้ได้นะครับหากว่ามีการโหวตไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับและถ้าเกิดวาระที่เราเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูลเรื่องมาตรา272เนี่ยก็ไม่สามารถบรรจุได้ทันก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่3สมมุติถ้าเป็นแบบนั้นนะครับก็อาจจะต้องมีก็คงเราก็คงต้องเปิดโอกาสนะครับให้กับประเทศให้มันเดินหน้าต่อไปได้ด้วยการเสนอแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยนะครับพยายามอย่างเต็มที่ผมคิดว่าเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องจับไว้ให้มั่นคือการจัดตั้งรัฐบาล8พรรคให้ได้นั่นคือสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นฮะเป้าหมายสุดท้ายคือตั้งรัฐบาล8พรรคเพราะอะไรท่านผู้ชมครับคือมันมีซุ้มเสียงออกมาบอกว่าถ้าคุณพิธาไม่ได้นะควรต้องรีบปรับเกมด่วนเลยเพราะก็เริ่มมีเสียงแว่วๆว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะมา188เสียงบวกกับเสียงสวแล้วอาจจะได้ชื่อบิ๊กป้อมเป็นนายกรัฐมนตรีพอมีข่าวแบบนี้บางคนก็มองว่าเป็นการกดดันก้าวไกลหรือเปล่าว่าถ้าเกิดไม่รีบตัดสินใจปรับเปลี่ยนให้เพื่อไทยขึ้นมานำนะเดี๋ยวจะมีลุงบางคนคว้าพุงปลาเอาไปกินหรือเปล่าเนี่ยนะครับนอกเหนือจากนี้ฮะมีข่าวมาบอกว่าเอ๊หัวหน้าพรรคคุณพิธากับคุณชัยธวัฒน์เองก็ยกหูหาพรรคที่ไม่ได้เซ็น MOU 8พรรคก็คือโทรหาพรรคอื่นๆกับโทรหาแกนนำบ้างโทรหาคนในพรรคบ้างขอเสียงมาโหวตสนับสนุนแล้วก็มีข่าวบอกเอ๊ะคุณชัยธวัฒน์ยกหูไปที่พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งประชาธิปัตย์ไม่ได้ร่วมรัฐบาลใน8พรรคเนี่ยนะครับเรื่องนี้คุณชัยธวัฒน์ว่ายังไงลองฟังฮะอ๋อน่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับผมได้วันก่อนได้โทรไปหาคุณเฉลิมชัยจริงนะครับแต่ท่านยังไม่ได้รับสายอีกเบอร์หนึ่งปิดเครื่องแล้วก็ไม่ได้โทรไปต่อนะครับจริงๆเจตนาคืออยากจะไปเช็คท่าทีนะครับของพรรคประชาธิปัตย์ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่จะห่างจะมีการเสนอแคนดิเดตนายกตีจากเสียงข้างน้อยแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรไม่ได้เป็นการรวมเสียงอ๋อไม่ครับไม่ครับเพราะถ้ามีเรื่องนี้คงต้องเอาเข้าที่ประชุมพรรคผู้บริหารพรรคก่อนรวมถึงเอาไปหารือในที่ประชุม8พรรคด้วยไม่ได้เทียบเชิญนะแค่จะถาม ว่าที่มีข่าวว่ามีเสียงว่าจะมีการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยมันเป็นข่าวมาจากไหนอย่างไรแต่บังเอิญโทรไปฮะคุณเฉลิมชัยก็ไม่ได้รับอยู่ดีนะอีกทีก็ปิดเครื่องแต่นักข่าวก็บอกวันก่อนก็อยากจะติดต่อคุณชัยธวัฒน์ก็โทรไม่ได้เหมือนกันนะโทรไม่ติดเหมือนกันไม่ติดเหมือนกันนะฮะช่วงนี้นักการเมืองอาจจะวุ่นๆหลายท่านนะฮะมันอาจจะต้องมีการพูดคุยกันการติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรคมนาคมโทรส่งโทรศัพท์มันอาจจะติดต่อยากกันสักนิดหนึ่งฮะค่ะแหมพอมีประเด็นบอกว่าคุณชัยธวัฒน์จากก้าวไกลเนี่ยโทรไปซาวเช็คไปหาเสียงดูท่าทีเสียงโหวตเนี่ยนะคะแล้วหนึ่งในนั้นบอกว่าโทรไปหาคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนจริงๆประชาธิปัตย์นะแต่โทรไปเจ้าตัวบอกไม่รับใช่ไหมติดเครื่องโทรไม่ติดแต่ยังไม่โทรใหม่ไม่รู้ว่าโทรกลับหรือเปล่านะแต่ล่าสุดนักข่าวก็ไปเจอคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนละค่ะรักษาการเลขาธิการประชาธิปัตย์พูดถึงกระแสข่าวคุณชัยธวัฒน์นะคะยืนยันกับนักข่าวว่าไม่ได้คุยกับคุณชัยธวัฒน์นะคะส่วนที่มีข่าวว่าก้าวไกลโทรมาขอเสียงสนับสนุนจากประชาธิปัตย์จะโหวตให้คุณพิธานะคะเรื่องนี้คุณเฉลิมชัยบอกผมก็ไม่ทราบต้องไปเช็คว่าคุยกับใครที่แน่ๆเนี่ยไม่ได้คุยกับผมนักข่าวก็ถามว่ากรณีนี้ต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคของประชาธิปัตย์เป็นมติใช่หรือเปล่าคุณเฉลิมชัยบอกว่าก็ต้องเป็นมติของส.ส.ซึ่งส.ส.น่าจะต้องคุยกันอยู่แล้วถ้ามติเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละถามต่อบอกว่าหากก้าวไกลยอมถอยเรื่องของมาตรา112ประชาธิปัตย์จะว่ายังไงนะคะคุณเฉลิมชัยบอกว่าก็ต้องรอให้ส.ส.มีมติออกมาซะก่อนค่ะเอาลองไปฟังเสียงคุณเฉลิมชัยดูค่ะ
ท่านครับเมื่อวานคุณชัยธวัฒน์โทรหาแต่ไม่ได้รับใช่ไหมครับไม่ได้คุยครับแล้วที่เขาคุยกับประชาธิปัตย์ขอเสียงสนับสนุนยังไงอะคะไม่ทราบแล้วต้องไปเช็คว่าคุยกับใครนะครับไม่ได้คุยกับผมแล้วเราจะเอาเรื่องเข้าเรื่องกรรมการบริหารพรรคไหมคะที่เขามาขอให้เราช่วยโหวตนะครับก็เป็นเรื่องที่ของสสนะเดี๋ยววันนี้สสท่านจะดูไปอยู่แล้วค่ะความติเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าไม่มีเรื่อง1 2เราจะพอช่วยเขาได้มั้ยครับถ้าต้องรอให้สสเขาลงมติก่อนนะครับค่ะครับเนี่ยค่ะไม่ทราบแต่ไม่ได้คุยกับผมคือแล้วพอไปถามว่าแต่ละพรรคคือในแง่พรรคชุดรัฐบาลรักษาการท่านผู้ชมครับที่เข้ามาใหม่188เสียงเนี่ยนะส่วนใหญ่จะบอกส่วนใหญ่ก็คือทั้งหมดอ่ะถ้าไม่งดออกเสียงก็คือไม่เห็นด้วยที่จะให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีอาจจะมีผิดไปสักเสียงเดียวเนี่ยนะครับพอรอบนี้นักข่าวก็ไปถามอีกเอ๊ะแกนนำแต่ละพรรคท่านว่าอย่างไรจะสนับสนุนพรรคก้าวไกลให้เป็นรัฐบาลให้คุณพิธาเป็นนายกไหมไปไล่เรียงกันทีละพรรคฮะพรรคประชาธิปัตย์ก่อนเพราะเป็นข่าวเนี่ยนะที่บอกว่าจะโทรหาคุณเฉลิมชัยแล้วไม่ได้คุยกันเนี่ยนะครับคุณจุรินทร์หัวหน้าพรรคว่ายังไงบ้างคือนักข่าวก็ไปถามเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะคุณจุรินทร์เองก็ไม่ตอบกรณีบอกว่าคุณชัยวัฒน์มีการติดต่อหาคุณเฉลิมชัยบอกว่าไม่ขอพูดรายละเอียดแต่ว่าไม่มีไอ้การเจรจาจะไปตั้งรัฐบาลกับทางก้าวไกลครับอ่ะฟังเสียงหัวหน้าพรรคจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ครับจะมีการคุยกันผมไม่ขอพูดรายละเอียดนะครับเอาเป็นว่าไม่ได้มีการเจรจาในการตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบนะครับการเจรจาขอเสียงสนับสนุนคุณพิธานะคะผมไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่ามติประชาธิปัตย์ชัดเจนไปแล้วซึ่งได้มีการลงมติไปเมื่อช่วงที่มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ส่วนถ้าจะมีการเสนอชื่อซ้ําอีกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะไปพิจารณากันหรือว่าจะเป็นใครก็ตามก็จะพิจารณากันอีกครั้งนึงในช่วงเช้า 8:30 นของวันที่19นะครับที่จะมีการประชุมครับก็คือก่อนประชุมแค่ชั่วโมง1นะฮะที่พรรคปฏิปัติก็จะมีการพูดคุยกันทีนี้ไอ้ประเด็นหลักที่บอกว่าคุณพิธาจะไปไม่ถึงเก้าอี้นายกก็คือ112นี่แหละหลายพรรคบอกก็ไม่อยากจะเข้าไปแตะสวหลายท่านบอกอย่าว่าแตะเลยจะคุยยังไม่อยากจะคุยเลยเรื่อง112เรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์ฮะคุณจุรินทร์ว่ายังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวลองฟังในมุมนี้บ้างครับในเรื่องการโหวตเลือกนายกแต่ในส่วนคุณพิธาเนี่ยอันนี้จุดยืนประชาธิปัตย์ก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็จุดยืนเรื่องการไม่แตะมาตรา112เป็นจุดยืนที่ชัดเจนของประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ต้นไม่มีอะไรเปลี่ยนครับในเรื่องนี้ครับฮะผมไม่ขอตอบได้ไหมครับเพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นเลยฮะแรงขึ้นขอไปหารือกันวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เมื่อเป็นมติพรรคแล้วแจ้งให้ทราบไม่มีความลับอะครับนะครับประชาธิปัตย์จะไม่มีบางส่วนที่ไปสนับสนุนสนับสนุนใครนะครับถ้ามีมติอย่างใดก็ไปทางเดียวกันครับผมเรียนยืนยันไปแล้วแล้วก็เที่ยวนี้ก็จะเหมือนกันไม่มีอะไรเปลี่ยนยังไม่เกิดเลยครับสิ่งนี้ยังไม่เกิดไม่ขอตอบอะไรไปก่อนนะครับแต่ว่าเอาสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่านี่ฮะนี่มุมของพรรคประชาธิปัตย์ครับค่ะเอาพาไปดูความเคลื่อนไหวภูมิใจไทยกันบ้าง นะคะภูมิใจไทยหลังจากที่เราเห็นคุณชาดาใช่ไหมคะเมื่อวันที่13กรกฎาคมลุกขึ้นมาอภิปรายนักข่าววันนี้ไปเจอถามหลายเรื่องละค่ะถามถึงเรื่องพรุ่งนี้ก่อนจะมีการลงมติกันรอบที่2แล้วโหวตนายกรัฐมนตรีนะคะคำถามแรกเลยภูมิใจไทยจะมีการเสนอชื่อคุณอนุทินหัวหน้าพรรคลงไปแข่งสู้หรือเปล่าคุณชาดาบอกแล้วนะคะเนี่ยค่ะบอกว่าต้องให้สิทธิ์กับพรรคการเมืองลำดับ1ลำดับ2ซะก่อนนะคะภูมิใจไทยพรุ่งนี้ไม่มีการส่งชื่อไปเสนอแข่งค่ะหลังจากนี้คงต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมของพรรคและการตัดสินใจของหัวหน้าพรรคด้วยส่วนจุดยืนของภูมิใจไทยต่อการกรณีที่เสนอคุณพิธาซ้ำเป็นรอบ2เจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยววันนี้ภูมิใจไทยจะมีการประชุมการหารือกันในพรรคช่วงเย็นๆนะคะแต่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงละค่ะชี้แจงย้ำว่ากรณีที่ก้าวไกลได้คะแนนมากเป็นพรรคอันดับ1ไม่ใช่การชนะขาดหรือผูกขาดการเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เพียงพรรคการเมืองเดียวแต่เป็นธรรมเนียมการปฏิบัติที่นักการเมืองให้เกียรติพรรคการเมืองลำดับที่1จัดตั้งรัฐบาลก่อนและกฎหมายเองก็ไม่ได้มีการเขียนบังคับเอาไว้ด้วยนะคะ
คุณชาดายังเปิดเผยความเห็นส่วนตัวหากเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีก้าวไกลร่วมรัฐบาลด้วยคุณชาดาบอกถ้ามีนโยบาย112ถ้ามีเข้ามายุ่งด้วยเนี่ยอันนี้ก็ไม่สนับสนุนเหมือนกันนะคะซึ่งการมีก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลด้วยก็หมายความว่ายังมีนโยบาย112อยู่แต่กรณีการสนับสนุนพรรคเพื่อไทยยังต้องฟังความเห็นของพรรคภูมิใจไทยก่อนว่าจะมีแนวทางอย่างไรตัวคุณชาดาเองบอกไม่สามารถตัดสินใจได้ย้ำว่าภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยกับพรรครัฐบาลเสียงข้างน้อยนะคะส่วนกรณีที่มีพรรคการเมืองใน8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลพยายามจะมารวบรวมเสียงจากฝั่งรัฐบาลเก่าเพื่อจะมายกมือโหวตหนุนคุณพิธานะคะคุณชาดาบอกว่าภูมิใจไทยเคยให้โอกาสพรรคก้าวไกลแล้วแต่พรรคก้าวไกลไม่รับและก็ไม่ยอมถอยนโยบาย112ซึ่งหากก้าวไกลยอมถอยภูมิใจไทยเองก็พร้อมสนับสนุนให้คุณพิธาเป็นนายกโดยภูมิใจไทยจะไม่ร่วมรัฐบาลด้วยแต่ก้าวไกลเนี่ยยังคงเดินหน้านโยบาย112อยู่ดังนั้นเนี่ยข้อเสนอภูมิใจไทยถือว่าจบไปแล้วทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะว่าโอกาสเนี่ยมันไม่ได้มาบ่อยๆค่ะและคุณชาดายังแจ้งถึงกรณีที่มีคนตั้งข้อสังเกตต่อการถือครองหุ้นบริษัทแห่งหนึ่งที่มีชื่อกิจการคล้ายกับประกอบธุรกิจสื่อมวลชนจะทำให้มีการซ้ำรอยคุณพิธาด้วยหรือเปล่าคุณชาดาบอกเรื่องนี้คนละเรื่องกันคนละกรณีกันคนละประเทศและก็ไม่สามารถนำมาผูกโยงกันได้ทีนี้คุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าฮะ13กรกฎาคมคุณชาดาเนี่ยลุกขึ้นอภิปรายนะในนามภูมิใจไทยฉะปะดะเยอะมากนักข่าวถามต่อเลยทัวลงกระหน่ำไปเยอะมากเป็นยังไงบ้างคุณชาดาบอกไม่ได้สนใจอยู่แล้วแต่ก็ยอมรับนะไม่ได้ท้าทายด้วยแต่ไม่ชอบพฤติกรรมป่าเถื่อนด่าทอคนที่ไม่เห็นด้วยข่มขู่ใช้ความรุนแรงพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นี่ไม่ใช่กลุ่มการเมืองนะคะคุณชาดาบอกเป็นพฤติกรรมของอันธพาลที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรปฏิบัติในยุคนี้สมัยนี้ด้วยซ้ำไปฮะ อีกพักหนึ่งครับท่านผู้ชมครับชาติไทยพัฒนานะครับคือคุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักเองก็พูดถึงข่าวบอกเอ๊ะก้าวไกลอยากจะรับชาติไทยพัฒนาเข้าไปเนี่ยนะครับไปร่วมตั้งรัฐบาลคือคุณวราวุฒิบอกคืออ่านข่าวยังสับสนเลยอะเห็นก้าวไกลออกมาสัมภาษณ์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคือการจะเชิญพรรคต้องเป็นมติของก้าวไกลไหมหรือจะเป็นพรรคร่วม8พรรคหรือเปล่าคือถ้ามันไม่ใช่ความเห็นร่วมเนี่ยอาจจะให้คำตอบไม่ได้ฮะเดี๋ยวลองฟังคุณวราวุฒิศิลปะอาชาครับต้องบอกว่าข่าวผมอ่านยังค่อนข้างสับสนนะครับเพราะว่าผมก็เห็นทางพรรคก้าวไกลออกมาแต่ละท่านก็จะออกมาให้สัมภาษณ์ที่แนวทางแตกต่างกันไปนะครับบางท่านก็บอกว่าไม่ได้ติดต่ออะไรซึ่งผมคิดว่าถ้าการจะเชิญพรรคไหนเข้าร่วมคงต้องดูว่าเป็นมติของพรรคนั้นหรือไม่นะครับและที่สำคัญนอกจากเป็นมติของพรรคก้าวไกลแล้วเป็นความเห็นชอบของพรรคร่วมทั้ง8พรรคหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามีการเชิญเข้ามาแล้วไม่มีการยืนยันว่าเป็นความเห็นชอบของทุกๆฝ่ายร่วมกันก็คงยังไม่สามารถให้คำตอบได้นะครับเรายังยืนยันในจุดเดิมของจุดยืนของชาติไทยพัฒนานะครับว่าเรายึดมั่นในแนวทางการทำงานเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วก็เรายังไม่คิดว่าประเด็นเรื่อง112นั้นเป็นปัญหานะครับคือจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับคงจะต้องได้รับการมอบหมายจากไม่ว่าเป็นต้องมีมติพรรคมารองรับนะครับแล้วก็หรือไม่ก็เป็นความเห็นชอบของทั้ง8พรรคร่วมนะครับในการที่จะไปเชิญพรรคใดก็แล้วแต่พูดถึงมาตรา112เนี่ยนะคุณวราวุฒิบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญสูงสุดเลยนะครับของทางพรรคเพราะฉะนั้นอาจมีการตั้งคำถามว่าจะเป็นยังไงนะฮะ บอกว่าอย่างสมมติถ้าเพื่อไทยไม่มีแนวทางแก้ไขมาตรา112น่าจะคุยกันได้แล้วก็บอกแต่ตอนนี้ยังนะยังไม่ได้คุยกับเพื่อไทยอย่างจริงจังนะแต่เอาภาษาความเป็นพี่เป็นน้องคือคุยแบบพี่แบบน้องอันเนี้ยคุยกันเสมอคุยกันตลอดมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเท่านั้นแต่ถ้าเกิดจะเป็นเรื่องอื่นคุณวราวุฒิบอกยังไม่ได้คุยกันอย่างจริงจังนะฮะค่ะขยับไปดูความเคลื่อนไหวของเพื่อไทยกันบ้างคุณผู้ชมคะถึงตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าจะชัดเจนมากขึ้นคุณเศรษฐาทวีสินนะคะคือเตรียมจะโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าโหวตรอบนี้ไม่ผ่านของก้าวไกลนะเพราะว่าล่าสุดคุณผู้ชมคุณแพทองธารชินวัตรคุณอุ๊งอิ๊งนะคะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวค่ะกรณีที่บอกว่าหัวหน้าพรรคแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคุณพิธาเนี่ยนะคะให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าไม่ผ่านเองก็พร้อมจะเปิดทางให้กับเพื่อไทยขึ้นมานะคะทางคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าหากพรุ่งนี้การเสนอชื่อคุณพิธาต้องตกไปเพื่อไทยก็ต้องกลับมาคุยกันก่อนแล้วหากต้องเป็นเพื่อไทยจริงๆก็พร้อมเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินให้เป็นนายกรัฐมนตรีส่วนตัวเนี่ยยังไม่ได้คิดว่า
จะต้องเข้าไปดำรงตำแหน่งอะไรในฝ่ายบริหารแต่ยืนยันว่าแคนดิเดต3คนของเพื่อไทยจะช่วยกันทำงานไม่ว่าตำแหน่งไหนก็ช่วยกันทำนะคะแล้วเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลคุณนุ้งอิงจะออกมาช่วยดีลเสียงให้คุณเศรษฐาได้375 376เสียงหรือเปล่าคุณนุ้งอิงบอกว่าส่วนตัวเนี่ยช่วยอะไรได้ก็จะช่วยและก็ต้องคุยกันก่อนว่าจะคุยกับใครได้บ้างแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้นะคะเพราะไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพรุ่งนี้คุณนุ้งอิงยังไม่ยอมตอบคุณผู้ชมนักข่าวถามว่าหากเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจะมีก้าวไกลอยู่ในสมการไหมหลังสว.ยืนยันว่าถ้าสมการไหนมีก้าวไกลมีเรื่องของ112แล้วสว.จะไม่โหวตให้คุณนุ้งอิงบอกว่าเรื่องนี้ขอให้เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคและ8พรรคร่วมคุยกันดีกว่าส่วนตัวเนี่ยอยากจะให้เป็นไปแบบทีละขั้นตอนนะคะเนื่องจากว่าห่วงความวุ่นวายแล้วทำให้เกิดความไม่สบายใจส่วนตัวเนี่ยก็ยังไม่ได้วางสถานการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ย้ำว่าขอให้กรรมการบริหารพรรคคุยกันดีกว่าเพราะเรื่องนี้ยอมรับเลยละเอียดอ่อนนะคะส่วนกรณีที่หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาคุณวราวุฒิศิลปะอาชาออกมาบอกว่าคุยกับแกนนำเพื่อไทยเอาไว้คุณนุ้งอิงเธอบอกว่าอันนี้ก็ไม่ได้คุยกับตัวเธอเองเหมือนกันนะคะตอนนี้การเมืองต้องโฟกัสเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลว่าจัดตั้งให้กับประชาชนได้เมื่อไหร่ประเทศชาติต้องเดินต่อไปนะคะเอาลองฟังเสียงให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ดูค่ะใช่ค่ะไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้คุยกับอิงต้องโฟกัสว่าเราจะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยให้ประชาชนได้เมื่อไหร่เพื่อให้พร้อมทำงานเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศชาติก็อิงว่าจริงพอเราโฟกัสภาพใกล้เนี่ยมันเป็นภาพที่โอเคใครจะขึ้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าเราต้องประเทศชาติต้องไปต่อแล้วจริงๆพูดไปตั้งแต่ตอนหาเสียงแล้วว่ามันต้องไปต่อได้แล้วนะคะแต่ก็เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรัฐธรรมนูญหรือกฎกติกาต่างๆมันไม่ปกติมันมีกับดักหลายอันมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องผ่านตรงนี้ไปและโฟกัสที่ประเทศชาติกับประชาชนแล้วว่าเราจะพัฒนาต่อไปได้ยังไงเกษตรกรต่างๆเรื่องปากท้องต้องแก้ทีนี้คุณนุ้งอิงบอกว่าตัวเธอเองยังไม่ทราบเลยกรณีที่บอกว่ามีกลุ่มสสอีสานพรรคเพื่อไทยต้องการสนับสนุนคุณนุ้งอิงเนี่ยเป็นนายกตัวเธอบอกว่าตัวเธอสนับสนุนคุณเศรษฐานะคะและก็ยอมรับว่าสถานการณ์ในประเทศชาติเนี่ยไม่ง่ายจึงคิดว่าตัวเลือกที่ดีที่สุดก็คือคุณเศรษฐาค่ะคือจะมีส่วนช่วยเรื่องของเศรษฐกิจช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้แบบทันท่วงทีถ้าเพื่อไทยได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ถ้าไม่ได้ก็พร้อมร่วมทำงานแล้วก็เชื่อว่าจะคุยทำความเข้าใจกับสสได้ส่วนตัวเนี่ยจะเรียนรู้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะส่วนกระแสข่าวที่บอกขั้วรัฐบาลเดิมจะมาซื้องูเห่าเพื่อไทยซื้อเนี่ยประมาณ 20-30 คนคุณอุ๋งอิงเนี่ยหันไปถามทีมงานนะถามบอกพูดได้ไหมอ่ะพูดได้หรือเปล่าพูดได้แค่ไหนจากนั้นเจ้าตัวนี่หัวเราะออกมาเลยนะคะแล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันแต่ไม่ทราบว่าในการพูดคุยเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างเท่าที่คุยกันในพักไม่ได้กับเป็นไปตามกระแสข่าวคือยังมั่นใจในตัวสสของเพื่อไทยเองนะคะนักข่าวก็ถามย้ำเรื่องของการเดินทางกลับมาของอดีตนายกทักษิณชินวัตรด้วยนะคะบอกว่าสรุปแล้วกลับมาไหมเลื่อนออกไปหรือเปล่าตัวเธอบอกว่าเลื่อนวันเดินทางนะคะแต่เขาเลื่อนออกไปเนี่ยไม่มากจากเดิมเพราะตอนนี้การเลือกนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่เรียบร้อยที่ได้มีการพูดคุยกันคุณทักษิณบอกว่ารอได้รอให้เหตุการณ์บ้านเมืองราบรื่นแต่ไม่รู้ว่าจะให้รอการเมืองนิ่งถึงขนาดไหนเอาลองฟังเสียงดูค่ะเหมือนที่พูดครั้งที่แล้วนะคะว่าก็คือจะเลื่อนวันกลับนิดหน่อยไม่เยอะจากเดิมนะคะแล้วก็เพราะว่าก็จริงๆอะเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยังเลือกนายกไม่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังคุณพ่อล่าสุดพ่อบอกไม่เป็นไรเขาบอกเขารอได้เดี๋ยวเขารอให้เหตุการณ์ราบรื่นยังไงเดี๋ยวว่ากันอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋ออันนั้นเห็นเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ของทางคุณพ่อนะคะเป็นทางการเขาเตรียมไว้แต่อิงว่าคือข่าวออกไปแบบนี้แหละอิงว่าทางการก็คงต้องเตรียมมั้งเพราะว่าเผื่อถ้ากลับมาจะยังไงบ้างอิงว่าน่าเป็นเรื่องปกติคุณองค์เองบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่อยากจะให้ตัวของคุณทักษิณเองเป็นปัจจัยทางการเมืองนะคะส่วนที่มีเอกสารทางการที่บอกเตรียมความพร้อมรับตัวแล้วมันหลุดออกมาคุณเองบอกว่าก็เป็นเรื่องปกติของทางราชการที่มีการเตรียมพร้อมไม่ใช่เฉพาะเตรียมรับคุณทักษิณเท่านั้นแต่เมื่อข่าวการเดินทางกลับของคุณทักษิณราชการนะคะก็อาจจะมีการเตรียมไว้บ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้ที่ ประชุมกันวิป3ฝั่งเนี่ยนะครับวุฒิสภาว่าที่8พรรค MOU นะครับกับอีกฝั่งหนึ่งรัฐบาลรักษาการก็ออกมาแล้วครับคือพรุ่งนี้เนี่ยคงมีการพูดถึงแน่
ข้อบังคับการประชุมข้อที่41จะเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำได้หรือไม่แต่อีกฝั่งนึงเขาก็อธิบายบอกไม่ใช่สิมันจะเป็นญัตติไม่ได้แล้วยังไงทางรัฐธรรมนูญบอกเสนอได้เพราะฉะนั้นข้อบังคับการประชุมไม่น่าจะใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญครับก็เลยสรุปว่าเดี๋ยว2ชั่วโมงคงมีการคุยกันของสสสวก่อนหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็ไปดูอีกทีนึงว่าแล้วสมาชิกจะยังไงจะต้องให้ประธานชี้ขาดไหมหรือจะต้องเป็นการลงมติกันระหว่างทุกคนที่ประชุมว่าจะสามารถเสนอชื่อคุณพิธาได้หรือไม่แต่สังเกตดีๆนะท่านผู้ชมฮะเริ่มประชุมใช่ไหมสายๆแล้วทางศาลเองก็จะมีการวินิจฉัยด้วยว่าจะรับไม่รับเรื่องของคุณพิธาเนี่ยนะครับสองชั่วโมงก็อาจจะเป็นเวลาที่พอเพียงฮะที่ศาลจะออกแถลงว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ศาลจะรับหรือไม่รับแล้วคุณพิธาจะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่พรุ่งนี้เดือดแต่เช้าติดตามได้เลยครับใช่ค่ะสรุปคุยกัน3ฝ่ายถกสามวิปจะได้ข้อสรุปก็ยังไม่ได้ข้อสรุปคุณผู้ชมคะหลังโหวตนายกรัฐมนตรีรอบแรกม้วนเดียวยังไม่จบนะคะยังต้องจับจ้องไปที่การโหวตรอบที่2พรุ่งนี้แล้ว19กรกฎาคมเราเห็นความพยายามของก้าวไกลในการเดินหน้าเป้าหมายคือต้องเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขณะเดียวกันค่ะฝั่งของก้าวไกลออกมาแสดงจุดยืนนะคะตอนนี้2เรื่องบอกเป็นสมรภูมิหลักละค่ะเรื่องแรกคือการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีอีกเรื่องนึงคือการผลักดันในมาตรา272แล้วขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวของเพื่อไทยนะคะเราเห็นคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยออกมาแสดงแอคชั่นเหมือนกันค่ะถึงขั้นให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายิ่งร้อนเข้าไปอีกนะคะหลายคนคอการเมืองไปตีความคุณอ้วนให้สัมภาษณ์บอกนี่เป็นการสื่อให้เห็นว่าคุณอ้วนบอกเลยก้าวไกลกำลังทำอะไรอยู่แล้วเพื่อไทยคิดอะไรอยู่ในตอนนี้วันนี้ชวนคุณผู้ชมเจาะลึกคุยกันนะคะนี่เลยค่ะสหายใหญ่ภูมิธรรมมือกระบี่เงาทักษิณดับส้มซ่าคือคุณภูมิธรรมนี่บทบาทจะค่อนข้างเยอะนะครับท่านผู้ชมในช่วงหลังๆนี้ในการที่จะหลายๆครั้งก็เป็นการพูดแทนของเพื่อไทยว่าเอ๊ะไปประชุมแบบไหนคุยมาเป็นอย่างไรบ้างคือที่ออกมาสัมภาษณ์หลังๆเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหคุณภูมิธรรมออกมาแบบนี้ดับเครื่องชนกันเลยหรือเปล่าแล้วก็มันแทบไม่ต้องตีความแล้วการที่พูดออกมาแต่คุณมันบอกว่าใจเย็นก่อนคือที่ออกมาหลายครั้งก็คือออกมาอธิบายข้อเท็จจริงให้มันเป็นความเข้าใจเพราะก้าวไกลพูดแบบนี้แต่ในมุมเพื่อไทยเป็นอย่างไรบ้างคุณมันก็บอกก็เป็นการอธิบายข่าวที่มันออกมาก่อนหน้าเท่านั้นเองหลายคนก็ถามแต่ส่วนใหญ่ผมเข้าใจว่าจะติดตามการเมืองมานานจะเข้าใจว่าทำไมต้องเป็นคุณภูมิธรรมแต่บางท่านอาจจะเอ๊ะทำไมต้องเป็นคุณภูมิธรรมมาดูกันท่านผู้ชมครับว่าทำไมถึงเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจหลายๆครั้งอย่างที่บอกไปว่าในการแสดงทัศนะหลายคนบอกไปฟังคุณภูมิธรรมสิว่าเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างอย่างล่าสุดที่ออกมาก็คือประเด็นเรื่องของมาตรา272ฮะอยากจะปิดสวิตช์สว.คุณภูมิธรรมก็บอกว่าคือจะทำไปทำไมเรื่องนี้รู้ทั้งรู้ว่าทำไปก็ไม่สำเร็จเนี่ยนะครับคือเรื่องนี้จะแก้272นะยากกว่าจะดันคุณพิธาเป็นนายกอีกเพราะต้องได้เสียงสว1ใน3ฮะ83 84คนและจะสนับสนุนคุณพิธาเนี่ยยังได้เสียงมาแค่13คนเองขาดอีกตั้ง70คนแบบนี้มันยากกว่าเสนอมาเนี่ยอยากจะถ่วงเวลาหรือเปล่าเป็นการแสดงเสร็จแล้วว่าได้สู้แล้วไงแต่เพื่อไทยเขาบอกเรื่องนี้เขาไม่เห็นด้วยตอนนี้ประเทศกำลังประสบกับภาวะวิกฤตมันทุกข์ยากทำไมถึงไม่รีบทำไม่รีบไม่มีผู้นำจะรอเวลาไปทำไมโอ้โหพอพูดแบบนี้มันก็กลายเป็นประเด็นแต่เจ้าตัวก็บอกว่าขออธิบายในมุมเพื่อไทยเพราะก่อนหน้าก้าวไกลพูดออกมาเนี่ยอาจจะเรียกว่าสำหรับมุมเพื่อไทยจะได้ชัดเจนว่าเขาคิดยังไงนะฮะใช่คุณภูมิธรรมบอกมาแบบนี้นะคะขณะที่ฝั่งก้าวไกลบอกว่าถ้าไปดูมาตรา272นะอันนี้ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องของก้าวไกลในการนำเสนอเองเพราะหลายคนเนี่ยก็ถามว่าเอ๊ะ272มันไม่ได้อยู่ใน23 MOU ที่มีการตกลงคุยกันไว้ตั้งแต่22พฤษภาคมเลยก้าวไกลบอกว่าเอ้าแล้ว272เอาแบบนี้แล้วกันก้าวไกลเสนอเองนะคะและก็ไม่มีการผูกมัดกับพรรคอื่นด้วยส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่คุณภูมิธรรมพูดหลายคนก็ไปบอกเอ๊ะพูดแบบนี้จะรีบให้ตัดสินใจหรือเปล่าประมาณว่าถ้าเป็นขายของก็ต้องรีบซื้อนะไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดเวลาโปรโมชั่นแต่นี่ไม่ใช่โปรโมชั่นคุณภูมิธรรมบอกว่าอะไรบอกว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อย188รวมกับ250เนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมีงูเห่าอีกเต็มสวนเลยมีงูเต็มสวนมีกล้วยเต็มสวนเขาใช้ฟาร์มนะคือพูดง่ายมีทั้งงูมีทั้งกล้วยหลายคนก็บอกเอ๊ะจะต้องให้รีบมีนายกใช่ไหมล่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะข้ามขั้วก็เลยหลายคนบอกเอ๊ะมันเป็นการขู่กันไกลๆหรือเปล่าว่าให้รีบมีนายกเถอะถ้ารอไปเดี๋ยวมันจะเกิดคดีพลิกกันเข้าไปใหญ่เลยฮะดิฉันชอบคำนี้นะมีงูเต็มฟาร์มมีกล้วยเต็มสวนไปหมดแล้วนะคะประเด็นนี้ขณะเดียวกันก้าวไกลบอกว่าถ้าโหวตรอบที่2คะแนนไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็พร้อมละค่ะ
พร้อมจะถอยให้พรรคเพื่อไทยอันดับที่2น่ะขึ้นมาเป็นแกนนําก็เห็นคุณพิธาทําคลิปออกมานี่ชัดเจนเลยนะครับอ่ะไปต่อท่านผู้ชมครับทําไมถึงต้องเป็นคุณภูมิธรรมนะฮะคือถ้าเกิดไปดูแล้วเนี่ยนะสมัยคุณทักษิณยุคนู้นเลยฮะตอนไทยรักไทยก็มีคนเดือนตุลาหลายคนที่เข้าร่วมนะครับก็หลายท่านก็มาเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีบางท่านก็ทํางานเบื้องหลังแล้วก็มี2ท่านที่เรียกว่าได้รับความไว้วางใจในการทํางานการเมืองตั้งแต่ช่วงนั้นคือคุณหมอพรหมินทร์นะครับกับคุณภูมิธรรมก็เป็นคนทํางานที่คุณทักษิณเองตอนนั้นก็ไว้วางใจนะครับแล้วก็มีบทบาทก็จะเห็นว่าหลายๆครั้งแน่นอนฮะหลายคนเนี่ยคอการเมืองรู้จักกันดีนะเค้ามีฉายาคุณหมอมิ้งเองเนี่ยมีฉายาว่าสหายจรัสส่วนคุณอ้วนภูมิธรรมเนี่ยมีฉายาว่าสหายใหญ่ที่มาของสหายจรัสกับสหายใหญ่เขาบอกว่าเมื่อหลังเหตุการณ์6ตุลาปี19มีการหนีภัยเผด็จการเข้าไปในป่านะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมอยู่ในเขตพื้นที่ภาคอีสานใต้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อสหายจรัสกับสหายใหญ่แล้วว่ากันว่าทั้งสหายจรัสแล้วก็สหายใหญ่นะคะเป็น2คนที่เป็นมือทำงานที่คุณทักษิณเนี่ยไว้วางใจอย่างมากครับอ่ะไปอีกท่านผู้ชมครับทีนี้ถ้าเกิดย้อนกลับไปตอนนู้นเลยฮะคุณทักษิณจริงๆไม่ได้เริ่มจากไทยรักไทยค่ะคือเริ่มมาจากพลังธรรมก่อนเนี่ยนะครับก็อยากทำเรื่องการเมืองทำพรรคการเมืองเคยเป็นรัฐมนตรีนะครับโควต้าของทางพลังธรรมด้วยตอนนั้นก็มีการเรียกคุณภูมิธรรมกับกลุ่มเนี่ยนะครับเข้าไปแล้วก็คุยกันว่าอยากจะทำพรรคแต่ตอนนั้นอ่ะคือมันก็ต้องทำคือค่อยๆศึกษาไปหาข้อมูลไปแล้วก็มีเรื่องของการดำเนินการในการทำพรรคเนี่ยนะครับพอตอนหลังเนี่ยคุณทักษิณก็ออกค่ะจะออกจากหัวหน้าพลังธรรมเพราะตอนแรกพลังธรรมสมัยนู้นเนี่ยรับไม้ต่อมาจากพลตรีจำลองศรีเมืองหูมันก็เรียกว่าตอนนั้นก็เป็นพรรคใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็ค่อยๆนั้นไปคุณทักษิณก็เลยออกฮะสุดท้ายก็มาก่อตั้งไทยรักไทยแล้วไทยรักไทยก็กลายเป็นพรรคที่ประสบความสำเร็จต้องบอกมหาศาลเลยในแวดวงการเมืองก่อนหน้าก็คือแทบจะไม่เคยนะแล้วพอปี48ที่377เสียงเข้าไปเนี่ยนะครับตอนนั้นได้ไปเกือบได้248ก่อนแล้วจากนั้นพอผ่านไป4ปีก็ชนะอีกเนี่ยนะครับคุณภูมิธรรมเองก็เป็นทั้งเลขารัฐมนตรีมหาเป็นเลขารัฐมนตรีมหาไทยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีและก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมด้วยในยุคนั้นฮะก็เรียกว่าได้รับบทบาททางการเมืองเยอะทีเดียวครับใช่ก็เป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนนะคะในการเริ่มต้นในยุคของรัฐบาลไทยรักไทยที่มีการก่อตั้งพรรคขึ้นมาช่วงแรกๆเลยนะคะแล้วพอมายุคนี้คุณผู้ชมการเลือกตั้งปี2566นะคะตามรายงานบอกว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยอยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับท้ายๆนะไม่ได้เป็นส.ส.แต่ว่าอยู่ในลิสต์รายชื่อของผู้ที่จะนั่งเก้าอี้เป็นรัฐมนตรีด้วยก็แนวของเพื่อไทยนะฮะคือปาร์ตี้ลิสต์ต้องใช้ชื่อดีเข้าไปก่อนเลยแต่ถ้าเกิดเอาชื่อใหญ่ๆไปแมทเดี๋ยวทุกคนก็เป็นกันหมดเป็นส.ส.กันหมดเลยนะชื่อหลังๆก็จะไม่ได้เลื่อนขึ้นมาเขาก็เอาระดับกลางๆขึ้นไปก่อนแล้วก็หลายคนคุณได้เป็นรัฐมนตรีโอกาสสูงมากเลยไปอยู่ท้ายๆก็ละกันอย่างน้อยก็ได้อยู่ในปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็ได้ทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วก็คนอื่นก็ได้เป็นส.ส.ไปก็เรียกเป็นการกระจายกันไปเนี่ยนะครับไปอีกท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นมุมว่าคุณภูมิธรรมเป็นแบบนี้แล้วส่วนในอีกมุมนึงแล้วก้าวไกลล่ะไหนๆพูดถึงเรื่องเพื่อไทยแล้วในมุมก้าวไกลจะเป็นอย่างไรทิศทางนับจากนี้จะไปทางไหนกันนะฮะอันนี้ฮะคือเมื่อวานนี้อาจารย์ป๊อกปิยบุตรก็มาที่นี่ใช่ต้องบอกเลยว่าของเราก็หลายสื่อนะต่อคิวถามต่อคิวคุยกันเลยครับเป็นอย่างไรแล้วอนาคตคุณพิธาจะไปแบบไหนเพราะหลายคนบอกโอ๊ยตอนนี้นะอนาคตคุณพิธาเนี่ยแน่ๆล่ะได้เป็นแน่ๆคือผู้นำฝ่ายค้านโอ้ไปกันขนาดนั้นอ่ะไปดูทำไมถึงมีการพูดแบบนี้กันครับตอนนี้ก้าวไกลเองท่านผู้ชมครับก็ออกมาข่าวเนี่ยนะครับคือตอนนี้เป็น2แนวคือฝั่งหนึ่งก็บอกว่ายังไงก็อาจจะต้องเป็นรัฐบาลฮะยอมให้เพื่อไทยเป็นนายกก็ได้แต่ฝั่งหนึ่งก็คือค้านก็แล้วกันคือในฝั่งเป็นรัฐบาลก็บอกว่าอย่างน้อยจะได้เห็นเรียกว่าอะไรสร้างผลงานให้ประชาชนได้ดูหลายคนปรามาสบอกก้าวไกลเก่งมากเลยการไปเป็นฝ่ายค้านนั่นคือการทำหน้าที่ฝั่งนิติบัญญัติแต่ฝั่งบริหารคุณไม่เคยทำหน้าที่เขาก็บอกงั้นขอไปทำหน้าที่บริหารขอไปเป็นรัฐมนตรีจะได้ทำให้รู้ว่าผลงานมีจริงแต่อีกฝั่งนึงก็บอกไปทำหน้าที่ที่เคยทำและถนัดและมีประสบการณ์ดีกว่าค้านให้ดีเดี๋ยวรอบหน้าก็แลนสไลด์เองฮะทีนี้13กรกฎาคมผลออกมาเนี่ยคุณพิธาออกมาบอกวันนั้นอยู่แล้วยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้ใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าเสียงเนี่ยมันไม่ถึงฮะแต่ยังไงก็ยังจะเดินหน้าต่อไปแล้วพอวันที่14เนี่ยก็มีการพูดคุยกันก็บอกว่าทำยังไงล่ะ376ที่ยังไม่ถึงได้แค่324เนี่ยให้มันขยับคืบหน้าไปจะได้เป็นเหตุผลในการบอกว่าจะได้สนับสนุนคุณพิธาต่อในรอบที่3หรือเปล่าแต่ถ้าเสียงมันไม่ขยับเลยจาก324อาจจะไปถึง330หรืออาจจะลดลงไปด้วยซ้ำไปอันนี้คงต้องคุยกันใหม่แล้วล่ะฮะใช่ค่ะขณะเดียวกันนะคะเราก็เห็นความเคลื่อนไหวของก้าวไกลเพราะว่าออกมาพูดถึงเรื่องของมาตรา272จะแก้ไขยกเลิกอำนาจของสว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะขณะเดียวกันก็ประกาศชัดเจนบอกจะเดินเกมคู่ขนานเสนอกฎหมายปิดสวิตช์สว.นะคะแล้วไปหาเสียงสนับสนุนยกมือโหวตให้คุณพิธามากยิ่งขึ้นด้วยก็เป็นไปตามแผนเดิมแล้วค่ะ19กรกฎาคมโหวตพรุ่งนี้นี่เป็น
การล้วงวงในคุณผู้ชมได้ทราบกันนะฝั่งของก้าวไกลหลังจากที่แพ้ยกแรกหลายคนแซวบอกว่าโหวตรอบแรกไม่ผ่านขยับไปดูกันหน่อยเพราะตอนนี้เสียงในพรรคเองเหมือนจะมีเสียงแตกเกิดขึ้นบางฝั่งบอกว่าปรับไปเลยไปเป็นฝ่ายค้านไปเลยดีกว่าอีกฝั่งนึงบอกว่าเดินหน้าต่อได้ไหมเป็นรัฐบาลได้ไหมจะได้โชว์ผลงานให้กับประชาชนได้รับทราบกันนะคะฝั่งนี้ก่อนว่ายังไงฮะคืออาจารย์ป๊อกปิยบุตรก็บอกว่าเอาคุณจะผมคนนี้นะทู่ซีเสนอคุณพิธาไปเรื่อยๆหรอมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอกในเมื่อเสนอไปรอบนี้ไม่ได้รอบหน้าก็ไม่น่าจะได้ถ้าไม่ทำอย่างอื่นเลยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนเห็นไหมเหตุมันนำไปหาผลคือบอกว่าถ้าทำแบบนี้เสนอไปเรื่อยๆใส่เข้าไปใส่เข้าไปไม่มีทางได้คะแนนเพิ่มหรอกถ้าเขายังไม่ยอมยกเลิกมาตรา202อีกให้รู้ไปทีนี้เสนอไปซะ272ถ้าเขาไม่ยกเลิกนะมาเป็นฝ่ายค้านเลยไหมแล้วประจานให้สังคมได้รู้เลยก็นี่ไงเขาเล่นการเมืองกันแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเสนอไปไม่เปลี่ยนเสนอไปไม่เปลี่ยนเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ไปเปลี่ยนเหตุซะผลมันจะได้เปลี่ยนแล้วถ้าผมยังไม่เปลี่ยนอีกรู้กันไปเลยสังคมไทยได้แบบนี้จริงๆใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นอาจารย์ป๊อกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับอีกคนนึงฮะคุณรัศมีโรมก็คือในกลุ่มเนี่ยท่านผู้ชมเขาบอกว่าถ้าค้านนี่อาจจะดีกว่าไปร่วมรัฐบาลนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยๆในจุดยืน112เองก็ไม่ต้องถอยไม่ต้องลดราวาศอกให้หลายคนก็บอกว่าที่ได้เสียงมาขนาดนี้เพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงเพราะฉะนั้นถ้าถอยไปเนี่ยเดี๋ยวจะเสียมวลชนแล้วการเป็นฝ่ายค้านเองเขาถึงบอกว่าถ้าก้าวไกลเป็นค้านใครกล้าเป็นรัฐบาลก็เรียกว่างานหนักหน่อยนะค่ะนี่เสียงของอาจารย์ป๊อกปิยบุตรเสียงของคุณรังสิมันต์โรมดูเหมือนว่าหนุนบอกว่าให้ก้าวไกลเนี่ยไปเป็นฝ่ายค้านซะเลยรอบหน้ากลับมาว่ากันอาจจะได้แลนสไลด์ของจริงแต่ว่าอีกมุมนึงค่ะตามรายงานบอกว่าก็มี2ท่านนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์กับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจบอกเห็นด้วยยังไงรอบเนี้ยก้าวไกลเป็นรัฐบาลก่อนโชว์ฝีไม้ลายมือกันก่อนเพราะว่าถ้าไม่โชว์ฝีไม้ลายมือตอนนี้นะเดี๋ยวรอบหน้าคนอาจจะลืมเดี๋ยวไม่เลือกก็ได้นะเดี๋ยวเสียคะแนนเหมือนกันครับก็ถ้าเพื่อไทยมาหลายคนก็บอกว่าเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นปากท้องประชาชนจะดีขึ้นแล้วก็จะเห็นในหลายประเทศว่าพอความเป็นอยู่ชีวิตเรื่องเศรษฐกิจดีบางคนก็อาจจะพอใจเท่านี้แล้วอาจจะไม่ได้อยากจะปรับแก้อย่างอื่นเรื่องของโครงสร้างเขาก็เลยบอกว่าถ้าเพื่อไทยมาแล้วทำได้ดีก้าวไกลที่บอกเลือกกันหนักๆปีนี้แล้วรอบหน้าคือจะใช้คำว่ามีลุงไม่มีเราอาจจะไม่ได้แล้วกระแสมันอาจจะพลิกเข้าเลยบอกว่าอย่างน้อยขอได้แสดงผลงานฝั่งบริหารหน่อยก็แล้วกันฮะใช่นี่นะคะคือมีการมองไปข้ามขั้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสุดท้ายเพื่อไทยไปจัดตั้งรัฐบาลกับขั้ว188เสียงนะคะเขาบอกระยะสั้นเพื่อไทยอาจจะสูญเสียมวลชนไปส่วนนึงนะแต่ถ้ามองกันแบบยาวๆนะคะฝีไม้ลายมือในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของเพื่อไทยหลายคนก็ยกนิ้วเหมือนกันนะฉะนั้นรอดูนะคะถ้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องกินดีอยู่ดีได้จริงๆเนี่ยคนอาจจะเทคะแนนความนิยมให้ไปเพื่อไทยเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมคะแนนนิยมก็จะไหลกลับมานะคะขณะเดียวกันฝั่งของด้อมส้มคนที่เคยเลือกก้าวไกลในการเลือกตั้งรอบนี้ปี66อาจจะเปลี่ยนใจสุดท้ายไปเลือกเพื่อไทยไหนที่สุดก็ได้นี่วิเคราะห์เจาะลึกกันแบบนี้นะคะการเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะคือบางท่านก็บอกว่าทำในสิ่งที่ถนัดแล้วไปรอผลใน4ปีข้างหน้าบางท่านก็อาจจะมองว่าวันนี้อาจจะมั่นใจแต่ในอนาคต4ปีอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่เอาจริงๆอาจจะไม่ครบ4นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการแก้รัฐธรรมนูญก็อาจจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ตอนที่แก้เสร็จเลยรวมไปถึงเนี่ยหลายคนที่บอกว่าคุณพิธาจะได้เป็นนายกไหมหรือจะต้องไปเป็นผู้นำฝ่ายค้านจริงๆเพิ่มอีกช้อยนึงไหมหรืออาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนด้วยอันนี้ยังไม่รู้นะฮะพรุ่งนี้ทุกอย่างมันจะมาบรรจบกันแล้วเราจะได้เห็นความชัดเจนก็ไม่รู้ว่าชัดและจะชัดแบบเคลียร์หรือเปล่าหรือจะชัดแบบมัวๆต่อไปแต่พวกนี้พลาดไม่ได้จริงๆครับท่านผู้ชมครับวันนี้18กรกฎาคมนะครับก็มีการร้องกันของอควานะครับก็เรื่องของการผิดพรบ.คอมครับ18กรกฎาคมครับคุณชัยพิพัฒน์แก้วไตรรัตน์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทอควาคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรืออควาพร้อมกับคุณณชาพงษ์ไพบูลย์ทนายความไปพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบก.ปอท.นะครับร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับบริษัททันหุ้นจำกัดและพวกประกอบด้วยบริษัททันหุ้นจำกัดคุณละละนาคุณสวนีสิริจัญญากุลเป็นกรรมการบริษัทคุณบุญมีอ่อนน้อมบรรณาธิการบริหารคุณเฉลิมชัยสิรินันทวิทยาครับบรรณาธิการออนไลน์และผู้ดำเนินรายการทีวีออนไลน์คุณพุทธิธาดานะครับบก.เอ็มเอไอและรองบรรณาธิการและคุณณัชยานักข่าวฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนอันเป็นความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์คุณชัยพิพัฒน์ครับบอกสาเหตุที่ต้องออกมาร้องทุกข์ครั้งนี้บอกว่าเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาทันหุ้นกับผู้เกี่ยวข้องลงข้อความในสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆมีการอ้างอิงบทความของคุณพงศักดิ์ธรรมทัศน์อารีหนึ่งในผู้ถือหุ้นดั้งเดิมของ TPL แต่ไปเติมข้อความอันเป็นเท็จและบิดเบือนจากความจริงทำให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น TPL กว่า 5,000 รายรวมถึงอควาด้วย
การนำเสนอของทันหุ้นครับทำให้อควาเองรับผลกระทบทั้งทางด้านการลงทุนและก็ชื่อเสียงซึ่งทางบริษัทอควาบอกให้เข้าปักคำนะครับ เข้าให้ปักคำแล้วก็อ้างอิงพยานเอกสารพยานบุคคลบันทึกแชทไลน์รวมถึงใบเสนอราคาโฆษณาที่อาจเชื่อว่าเป็นมูลเหตุจูงใจในการกระทำความผิดนะครับก็ยื่นกับทางพนักงานสอบสวนโดยคาดว่าพนักงานสอบสวนจะเริ่มสืบสวนสอบสวนผู้ถูกกล่าวหารวมถึงเรียกพยานผู้เกี่ยวข้องเข้าไปให้ปากคำในลำดับต่อไปซึ่งทางอควาเองพร้อมดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเพื่อให้เป็นกรณีตัวอย่างที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นนักลงทุนที่สุจริตกล้าลุกขึ้นสู้เพื่อรักษาสิทธิและเสรีภาพเพื่อยกระดับตลาดทุนไทยและวงการสื่อมวลชนไทยครับและนี่เป็นทั้งหมดละค่ะเนชั่นทันข่าวเที่ยงประจำวันนี้คุณอติชาติวงศ์วุฒิวัฒน์ดิฉันสุภวรรณโตพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะครับ